ร่วมสนับสนุนคนเก่งและนำเสนอเรื่องราวดีๆโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเก่งและดีวาไรตี้วันนี้เปิดรายการด้วยกิจกรรมโชว์แอนแชร์ประสบการณ์จากเวที Asian Tri Zero G โดยน้องมอสวรวุฒิที่ทางคณะวิทยาศาสตร์มจท.จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษาอาจารย์และผู้สนใจทั่วไปบรรยากาศภายในงานจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามชมพร้อมๆกันครับงานโชว์แอนแชร์นะครับก็คือว่าเราอยากให้บุคลากรหรือว่านักศึกษาของบางมดเราเนี่ยครับได้มีโอกาสที่จะแสดงผลงานแสดงความสามารถให้กับตัวนักศึกษาหรือตัวบุคลากรที่อยู่ในองค์กรเดียวกันเนี่ยได้เห็นได้รับทราบแล้วก็ได้เป็นแรงบันดาลใจครับที่จะเกิดแรงฮึดที่จะสามารถที่จะพัฒนาตัวเองไปได้ในจุดเดียวกับที่ตัวบุคลากรหรือว่านักศึกษาที่เราเชิญมาเนี่ยมาให้แรงบันดาลใจนะครับครับในวันนี้นะครับก็มาเล่านะครับเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้ไปเข้าร่วมโครงการ Asian Tri Zero G ที่ประเทศญี่ปุ่นครับแล้วก็เล่าถึงว่าการทดลองครับเป็นยังไงนะครับแล้วก็ได้ผลการทดลองที่ไปทำการทดลองที่ญี่ปุ่นแล้วก็กลับมาไทยนะครับเป็นยังไงนะครับก็มาเล่าแล้วก็แชร์ประสบการณ์ให้กับคณะอาจารย์แล้วก็นักศึกษาฟังนะครับโดยผมเองเป็นนักฟิสิกส์อยู่แล้วทั้ง3คนเนี่ยครับแล้วเพลินว่าพอได้ยินตรง Zero Gravity เป็นตัวนึงน่าสนใจเพราะว่ามันจำลองได้ยากมากบนโลกที่จะทำให้เกิด Zero Gravity อย่างนั้นถ้าสมมุติว่ามันมีช่องทางที่ทำให้เราสามารถสร้างการทดลองที่อยู่ในสภาวะที่ไม่มีสนามโน้มถ่วงเนี่ยมันจะยิ่งน่าสนใจใหญ่ครับแล้วอย่างน้อยก็ทำให้เราได้รู้ว่ามันมีโครงการอะไรนะที่เราจะสามารถเสนอไอเดียในการที่จะทำการทดลองได้สำหรับเด็กอะไรครับสำหรับเราด้วยบางทีได้เห็นไอเดียว่าที่ผ่านมามีคนทำไอเดียยังไงอันไหนที่ประสบความสำเร็จไหนไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็มีโอกาสจะไปใช้ทำอะไรได้บ้างแล้วก็อย่างน้อยได้เห็นว่ามันสามารถขยายไปต่ออะไรได้จริงๆต้องมองหัวข้อเป็นน่าสนใจสิ่งที่สำคัญคืออยากรู้ว่าทำยังไงเด็กคนอื่นๆจะมีโอกาสอย่างนี้บ้างหรือจะมีคาแรคเตอร์ในลักษณะที่เซลฟ์มอติเวเต็ดคือมีความพยายามแล้วก็ทำอย่างเงี้ยอยากฟังว่าเขาทำยังไงเขาคิดยังไงหรือเขามีแนวปฏิบัติตัวยังไงร่วมสนุกกับกิจกรรมเจอคนเก่งบอกทีเจอคนดีบอกด้วยเชิญชวนน้องๆและคุณผู้ชมรายการแนะนำคนเก่งและคนดีหรือเรื่องราวดีๆที่พบเจอเพื่อส่งต่อความดีที่คุณประทับใจเนื้อหาที่ได้รับการนำเสนอจะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการส่งเรื่องราวดีๆของคุณได้ที่ Facebook Page ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้นะคะเบื้องหน้าของการเต้นที่งดงามและได้รับการชื่นชมยินดีนั้นเบื้องหลังคือการฝึกซ้อมอย่างมีวินัยและการศึกษาเรียนรู้ที่ไม่ใช่แค่พรสวรรค์แต่ต้องมีใจรักอย่างเต็มเปี่ยมเก่งและดีวันนี้พาไปพูดคุยกับสาวน้อยอารมณ์ดีเจ้าของรางวัลด้านการเต้นรำหลายเวทีไข่มุกเพรดางามรุ่งสิริสวัสดีค่ะชื่อไข่มุกเพรดางามรุ่งสิริจากภาควิชาเทคโนโลยีมีเดียมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะปกตินะคะจะเป็นคนที่หาอะไรทำเวลาว่างตลอดเวลาคือคุณแม่จะชอบให้ทำกิจกรรมเยอะมากวิชาการนี่คือมาอันแรกเลยว่าต้องเรียนวิชาการแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นพวกดนตรีศิลปะอะไรนะคะแล้วก็มีเต้นถ้าเทียบกับเด็กคนอื่นก็ถือว่าน้อยหรือแทบไม่มีเลยแต่ว่าสำหรับตัวหนูคือหนูก็เหมือนใช้ชีวิตเหมือนปกติอะค่ะก็แบบว่างก็ไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรเงี้ยอาจจะมีนัดเพื่อนบ้างอะไรเงี้ยค่ะจุดเริ่มต้นของไข่มุกมาจากคุณแม่ที่พาไปเรียนพิเศษเสริมทักษะให้มีความสามารถอย่างรอบด้าน
ทั้งดนตรีศิลปะและการเต้นรําแม้ว่าในช่วงแรกไข่มุกเองจะยังไม่ได้จริงจังนักแต่เธอเองก็ถือเป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในชีวิตจวบจนวันนี้กลายมาเป็นความสามารถพิเศษที่ติดตัวเธอเรียนเต้นนี่เริ่มมาจากที่คุณแม่พาไปหาหมอตอนเด็กๆแล้วคุณหมอบอกว่าขาหนูจะเป็นโครงกระดูกจะเหมือนไม่เหมือนเด็กปกติอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หมอเขาก็แนะนำเลยว่าให้ลองมาเต้นดูจะช่วยปรับสรีระได้เลยค่ะแม่ก็เลยโอเคพามาเต้นตอนไปเรียนครั้งแรกค่ะรู้สึกเอ้ยตื่นเต้นมีแบบเพื่อนเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นเราก็ยังเด็กอยู่แล้วก็แบบประมาณช่วงป.6มั้งคะที่เริ่มรู้สึกว่าเออมันก็สนุกดีเพราะว่าได้ทำงานโรงเรียนแล้วก็เหมือนงานโรงเรียนคือเขาบอกว่าเขาต้องการเด็กบัลเล่โดยเฉพาะแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยเขาเลือกเรามาเพราะว่าเราเรียนเต้นนะอะไรเงี้ยแล้วเราเหมือนตอนนั้นเป็นการแสดงที่พระองค์โสมเสด็จอะค่ะแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเหมือนที่เขาเลือกมาเพราะว่าเราเรียนเต้นมาอะไรเงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็ดีเนาะอะไรเงี้ยคือตอนเด็กๆตั้งแต่ตอนที่ไม่ชอบก็เรียนเยอะอยู่แล้วแต่ว่าพอเหมือนแม่รู้อย่างเงี้ยว่าเอ้ยชอบเต้นนะอย่างเงี้ยแม่เขาจะเริ่มเอาเหมือนการเต้นมาเป็นเงื่อนไขของอะไรอย่างอื่นอย่างเงี้ยค่ะว่าเออเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าหนูไม่งอแงไม่ยอมเรียนดนตรีอย่างเงี้ยแม่ก็งั้นก็เลิกเต้นไปด้วยละกันอะไรเงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกว่าอ้าวงั้นถ้าเราอยากเต้นอยู่เราก็ต้องเรียนดนตรีด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนเราก็ต้องเรียนอย่างอื่นไปด้วยเพราะว่าเรายังชอบการเต้นอย่างเงี้ยการตัดสินใจครั้งสำคัญในการเลือกเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยไข่มุกใช้ความสนใจจากการเต้นบัลเล่และเป้าหมายของการเป็นนักกายภาพบำบัดด้านการเต้นเป็นจุดเชื่อมต่อกันจนมาบรรจบที่ภาควิชาเทคโนโลยีมีเดียเอกชีวการแพทย์ชีวิตมัธยมคือหนูย้ายโรงเรียนค่ะถ้าย้ายจากม.ต้นมาเป็นม.ปลายย้ายเปลี่ยนที่โรงเรียนเป็นจากเอกชนเป็นรัฐบาลเนี้ยค่ะแล้วก็ตอนนั้นรู้สึกว่ามันเปลี่ยนตั้งแต่สังคมเพราะว่าเหมือนเอกชนเนี้ยค่ะคุณครูเขาจะเหมือนคอยย้ำเราตลอดเวลาว่าเอ้ยเราต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นคนแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเขาจะคอยสอนตลอดเวลาตามทุกอย่างว่าแบบเอ้ยวันนี้เราต้องทำแบบนี้นะอะไรเงี้ยทุกอย่างมันจะเหมือนจะฟิกมาให้อยู่แต่เหมือนพอเราไปอยู่รัฐบาลเนี่ยทุกอย่างมันเปิดขึ้นดูอิสระขึ้นเหมือนคุณครูเขาก็จะแบบปล่อยให้เราเดินไปเรียนเองอะไรเงี้ยเหมือนแบบย้ายที่เองให้ตารางมาแล้วก็ให้เราเดินว่าแบบวันคาบนี้เราต้องอยู่ตรงนี้นะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลิกก็เร็วกว่าแล้วเราก็จะมีเวลาออกไปเรียนข้างนอกมากกว่าช่วงเลือกม.มหาลัยอะค่ะเป็นช่วงที่หนูรู้สึกว่าตัวเองเครียดที่สุดแล้วเพราะว่าเป็นเด็กที่ตามใจแม่มาตั้งแต่เด็กอะค่ะว่าแม่อยากให้ทำอะไรหนูจะทำอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมาถึงจุดนึงที่แม่เริ่มรู้สึกว่าให้หนูเลือกหนูกลับรู้สึกว่าหนูไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรดีอะไรเงี้ยค่ะเป็นเพราะว่าตอนแรกคือคุณแม่เขาส่งพอร์ตมาที่นี่แล้วคือเหมือนเขาก็เลือกหนูไปว่าโอเคหนูผ่านแล้วก็เหมือนสาขาภาควิชานี้ค่ะมันเป็นภาควิชาเดียวที่มีเนื้อหาที่หนูอยากเรียนพอดีก็คือพวกฟิสิโออนาโตมีที่หนูจะต่อยอดไปปริญญาโทหนูได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยโอเคหนูเลือกภาคนี้ความมุ่งมั่นตั้งใจและขยันฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะเพิ่มพูนพัฒนาทักษะศิลปะการเต้นให้ดียิ่งขึ้นทำให้ไข่มุกได้รับโอกาสจากครูสอนเต้นในการส่งเข้าประกวดแข่งขันในเวทีระดับประเทศและระดับเอเชียนับว่าเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้เธอได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆมากมายและนั่นถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของเธอการแข่งขันที่หนูได้เข้านะคะจะเป็นชื่อการแข่งขันว่า CSTD Thailand Dance Competition ค่ะจะเป็นการแข่งขันที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยแล้วปีนี้หนูก็ได้ส่งการแข่งขันเข้าไปประมาณ 3-4 ประเภทอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้รางวัลเป็นที่3ในประเภท National Troupe อะค่ะแล้วก็เป็น HM ก็คือเหมือนชมเชยเป็นองซอมค่ะองซอมก็เหมือนเป็นประเภทเต้นเป็นกลุ่มเล็กไม่เกิน 4-6 คนประมาณนี้ค่ะแล้วก็คนที่จะเข้าร่วมได้ก็จะเป็นคนที่เรียนอยู่ในหลักสูตร CSTD ค่ะเป็นเหมือนเป็นหลักสูตรจากประเทศออสเตรเลียก็คือคนที่จะแข่งได้คือต้องผ่านเกรดของเขาว่าเป็นนักเรียนของหลักสูตรนี้นะถึงจะเข้ามาแข่งขันได้ค่ะเป็นเหมือนหลักสูตรสากลนะคะว่าถ้าเราก็เผยแพร่ไปตามประเทศว่าเออมันมีหลักสูตรนี้นะส่วนใหญ่การเต้นก็จะไปตามหลักสูตรของเขาอะค่ะพอได้รางวัลจากประเทศไทยนะคะเหมือนทางการแข่งอะค่ะเขาก็จะคัดอีกทีว่าเขาชอบระบำไหนแล้วก็
จะเลือกระบำไหนเพื่อจะไปแข่งต่อที่ต่างประเทศก็จะเป็นเวทีที่ชื่อว่า CSTD Asia Pacific Dance Competition ค่ะก็คือเป็นการร่วมระหว่างโซนเอเชียแปซิฟิกทั้งหมดเลยค่ะก็จะมีออสเตรเลียด้วยแล้วก็ในประเทศเอเชียทั้งหมดประสบการณ์ที่ได้จากการแข่งขันนะคะมันเหมือนมันได้เพื่อนก่อนอย่างแรกก็คือตอนการแข่งขันเนี้ยค่ะเราอาจจะไม่ได้แข่งกับเพื่อนตลอดเวลาอาจจะต้องไปรวมกับคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ต้องรู้สึกว่าโอเคเราต้องรู้จักเขาก่อนเพราะว่าเราต้องทำงานร่วมกับเขาอีกนานอะไรเงี้ยค่ะก็คือเราก็จะสนิทกันแล้วก็พอไปต่างประเทศเนี่ยค่ะการที่เหมือนเราเป็นตัวแทนประเทศไปเนี่ยการวางตัวดูเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าเราก็ปักธงไว้ว่าเราเป็นคนไทยนะอะไรเงี้ยแล้วพอเราไปถึงเราก็ต้องรู้สึกว่าโอเคเราต้องทำตัวดีๆนะอย่าให้ทำให้แบบประเทศเราเสียชื่ออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนการแข่งขันมันไม่ได้สอนให้เรารู้แค่ว่าเราแพ้หรือว่าเราชนะอย่างเงี้ยค่ะการที่เราได้พยายามทำอะไรสักอย่างแล้วผลที่ได้ออกมาเป็นตามที่เราหวังเงี้ยค่ะมันเป็นความรู้สึกที่ดีกว่าการที่เราทำได้ไม่เต็มที่แต่เราชนะหรือว่าอะไรเงี้ยมันแค่รู้สึกว่าเราทำอะไรสักอย่างเต็มที่แบบทำให้ดีที่สุดถึงเราจะแพ้เราก็รู้สึกว่าโอเคเราเต็มที่แล้วเราสามารถสร้างคุณค่าให้กับตัวเองและผู้อื่นได้หลายวิธีวิธีหนึ่งที่น่าสนใจคือลองเริ่มจากการนำความรู้ที่เรามีไปทำประโยชน์เช่นเดียวกับไข่มุกที่มักใช้ความรู้ด้านการเต้นทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงฝึกสอนให้กับน้องๆเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความชอบและรักในการเต้นเช่นเดียวกับเธอคนเราถ้าเก่งอย่างเดียวเนี่ยค่ะคือเขาใช้ชีวิตอยู่กับตัวเขาเองได้โอเคเขาเก่งแต่ถ้าเขาเป็นคนดีค่ะมันจะทำให้เขาใช้ความเก่งของเขาร่วมกับคนอื่นได้ว่าโอเคเขามีทั้งความเก่งทั้งความดีเขาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมด้วยทุกคนก็จะชื่นชมเขาเองว่าเขาเป็นคนเก่งเลยแล้วเขายังเป็นคนดีอีกเนี่ยค่ะคำว่าคนเก่งมันก็ไม่ได้ตัดสินว่าเขาดีหรือว่าไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะคนที่ดีค่ะเขาไม่ทำให้ใครเดือดร้อนแล้วเขาสามารถช่วยคนอื่นได้บ้างเวลาที่คนอื่นต้องการความช่วยเหลือเนี่ยค่ะแค่นี้หนูก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนดีแล้วค่ะการทำดีมันไม่ใช่เรื่องยากหรือว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยค่ะการเป็นคนดีมันเป็นยังไงมันแทบไม่ต้องคิดเลยค่ะแค่เราเห็นคนที่เขากำลังเดือดร้อนแล้วเราช่วยเขาได้แล้วก็ควรช่วยหนูไม่อยากให้เขาคิดว่าเขาต้องเก่งก่อนเขาถึงจะทำความดีได้เนี่ยค่ะอยากให้เขารู้สึกว่าถึงเขาไม่เก่งแต่เขาเป็นคนดีได้นะเขาช่วยคนอื่นได้เหมือนแบบไม่ใช่มองว่าเอ้ยเขาต้องเก่งก่อนเขาถึงจะช่วยได้ตอนนี้เขาไม่เก่งเขาไม่ช่วยอะไรเงี้ยค่ะการที่เราทำดีกับคนอื่นนะคะคนอื่นเขาก็จะมองเราในด้านดีมากกว่าเหมือนการที่เราช่วยเขาตอนที่เขาเดือดร้อนแน่นอนตอนที่เดือดร้อนเขาต้องอยากช่วยเราอันนี้คือความคิดที่หนูรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องจริงว่าการที่ทำความดีให้กับใครอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเขาก็ต้องดีกับเราอยู่แล้วเขามองกับอีกมุมนึงก็ได้ว่าถ้าเกิดเขาอยากได้รับสิ่งดีๆเขาก็ควรจะทำความดีให้คนอื่นก่อนทุกคนต่างมีความฝันและเส้นทางชีวิตเป็นของตัวเองสิ่งหนึ่งที่จะทำให้คุณสามารถประสบความสำเร็จได้นั่นคือการมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วใช้สิ่งนั้นเป็นแผนที่นำทางชีวิตให้กับคุณเช่นเดียวกับไข่มุกที่รู้จักตัวเองและมีภาพในอนาคตที่ชัดเจนแล้วเธอเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ทำให้ทุกวันมีความหมายใช้ความสามารถที่เธอมีเป็นแรงผลักดันเพื่อก้าวไปสู่จุดหมายที่ตั้งใจไว้การทำดีมันไม่ใช่เรื่องยากหรือว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยค่ะคือเราทำดีได้ทุกวันอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องไกลตัวที่ต้องมานั่งคิดว่าการเป็นคนดีมันเป็นยังไงมันแทบไม่ต้องคิดเลยค่ะแค่เราเห็นคนที่เขากำลังเดือดร้อนแล้วเราช่วยเขาได้เราก็ควรช่วย